بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะผมก็มีโอกาสนะครับได้มาร่วมนะกับรายการวิทยุโรงเรียนดารุนศาสตร์วิทยานะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับอามานะห์นะครับที่จะมาพูดคุยจะมานะซีฮัตแก่ตัวผมและพี่น้องในรายการวันนี้นะครับนั่นก็คือช่วงรายการอัดดีนุนนะซีฮัตศาสนาคือการตักเตือนแล้วก็สิ่งที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะคุยกันในเรื่องของการตะวักกันการยากเกณฑ์ความมั่นใจและความมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของมุสลิมผู้ศรัทธาอันดับแรกพี่น้องที่รักครับเราจะดูว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่มุสลิมผู้ศรัทธามีในขณะที่คนไม่ใช่มุสลิมเขาไม่สามารถจะสัมผัสได้ในความรู้สึกตรงนั้นนั่นคือการมอบหมายต่อผู้ที่มีอำนาจสูงสุดให้ยุลลายมุตนะครับผู้ที่มีชีวิตและเป็นผู้ที่ไม่ตายนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คนที่มีการมอบหมายการตะวักกันและหัวใจที่เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์นั้นพี่น้องจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมากเราดูอันดับแรกนะวันนี้ในเหตุการณ์ปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกได้รับการทดสอบด้วยกับโรคระบาดโควิด-19นะไม่คิดไม่เกี่ยวว่ายุโรปตะวันตกหรือเอเชียใต้เอเชียทั้งหมดถูกทดสอบในเรื่องของโควิด-19หมดเลยวันนี้เมื่อโดนทดสอบในเรื่องของโควิด-19เราดูนะครับวันนี้จะมีบุคคล2ประเภทที่โดนทดสอบนะ1ประเภทที่รู้จักอัลลอฮ์2ประเภทที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มี2ชนิดแค่นั้นเองมนุษย์เวลาโดนบททดสอบคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเขาจะกลัวทุกอย่างเขาจะกังวลทุกอย่างเขาจะระแวงทั้งหมดจนแทบจะเป็นประสาทหรือเกือบจะเป็นบ้าด้วยซ้ำแต่คนที่มีอัลลอฮ์พี่น้องมีการมอบหมายมีการตะวักกันมีการยะเกะและเชื่อมั่นคนแบบนี้หัวใจเขาจะสงบดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับพี่น้องในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวให้เราเปรียบเทียบและมองเห็นสภาพของคนที่ไปถูกทดสอบออกไปต่อสู้ในสนามรบบรรดามุชริกีนสู้ในสนามรบบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็สู้ในสนามรบวะตะลมูนนะครับและพวกเจ้าบาดเจ็บเนี่ยนะคำว่าเขาเนี่ยเหมือนกับที่พวกเขาบาดเจ็บเช่นกันแต่เป็นสิ่งที่แตกต่างนั่นคือวะตารจูนมินัลลอฮิมาลายัรจูนพวกเจ้าหวังในสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวังตรงนี้พี่น้องเรามุสลิมมีความหวังความเชื่อมั่นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและหัวใจเราสงบลงเนื่องจากเรามีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแค่นั้นเองอัลลอฮ์บิดิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่หรอที่จะทำให้หัวใจเราสงบคิดถึงอะไรก็ไม่สงบพี่น้องวันนี้คิดถึงดุนยาคิดถึงภรรยาคิดถึงสมบัติคิดถึงลูกคิดถึงทั้งหมดที่เป็นมักรุไม่ได้ทำให้หัวใจสงบเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดถึงอัลลอฮ์นั่นคือหัวใจเราจะสงบทันทีเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดมันเป็นของอัลลอฮ์และอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวยามุกัลลิบัลกุลูบนะโอบรรดาผู้ที่พลิกผันบรรดาหัวใจทั้งหลายผู้ที่ดูแลหัวใจมนุษย์นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทุกท่านเราเป็นมุสลิมจึงต้องมีความยะเกณฑ์มอบหมายเชื่อมั่นและมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงเขาเรียกว่าการตะวักกันการมอบหมายการยะเกณฑ์การมอบชีวิตทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวันนี้เมื่อเราคุยถึงการมอบหมายการยะเกณฑ์พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะครับว่าอัลลอฮ์ฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูนและต่ออัลลอฮ์นั้นบรรดามุอ์มินทั้งหลายจงมอบหมายเถอะอัลลอฮ์ใช้ให้บรรดามุอ์มินอัลลอฮ์บอกกับบรรดามุอ์มินผู้ศรัทธาให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่อผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นคนที่เป็นมุอ์มินเขาจะมอบหมายเรื่องราวเขาทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์แต่คนที่ไม่ใช่มุอ์มินเขาจะไม่มอบหมายและเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของเขาจะอยู่ที่ตัวเขาเองสุดท้ายมันจะได้รับความหายนะกับคนที่เชื่อมั่นยะเกณฑ์มั่นใจในตัวเองโดยลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้ถ้าเราเป็นมุอ์มินพี่น้องเราจะต้องมอบหมายและอัลลอฮ์บอกอีกนะครับพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานว่ามัยยะตะวัคคัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุและใครก็ตามที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์ผู้เดียวพอเพียงแล้วสำหรับคนนั้นดังนั้นใครก็ตามที่มอบหมายชีวิตมอบหมายงานมอบหมายหัวใจมอบหมายกิจการทั้งหมดของเขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์บอกฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับเขานั่นคืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขา
อัลลอฮ์จะดูแลเขาอัลลอฮ์จะปกป้องกิจการงานของเขาทั้งหมดและจะไม่มีใครมาทำอันตรายใดๆคนคนนี้ได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะเขามอบหมายต่อผู้ที่มีชีวิตผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ทรงนิรันดร์ผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่ทรงให้เป็นผู้ที่ทรงให้ตายนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติดังนั้นตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับลักษณะหนึ่งของคนมุสลิมผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชัดเจนมากคนเป็นมุสลิมไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่การถือศีลอดไม่ใช่แค่การจ่ายซะกาตแต่คนมุสลิมที่จริงอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนัมัลมุมินูนัลละดีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมแท้จริงบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานั้นเมื่อใดก็ตามที่ชื่อของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจเขารู้สึกกลัวทันทีหัวใจเขาจะรู้สึกหวั่นกลัวรู้สึกหวั่นเกรงรู้สึกยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาตุลียะตอะลัยฮิมอายาตุซาดะตุฮุมอีมานะและเมื่อใดที่อายะอันกุรอานถูกอ่านขึ้นเมื่อเขาได้ฟังอันกุรอานซาดะตุฮุมอีมานะอีมานของคนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของคนมุมินวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักคะลูนและต่อบรรดาต่ออัลลอฮ์นั้นพวกเขามอบหมายกันดังนั้นคนมุสลิมพี่น้องที่อัลลอฮ์กล่าวในอายะนี้1หัวใจจะหวั่นกลัวเมื่อได้ยินชื่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่จะต้องเช็คเราเองพี่น้องเราเช็คตัวเราเองได้วันนี้เรากำลังอยู่กับงานดุนยาเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นเมื่อชื่ออัลลอฮ์ดังขึ้นเราสามารถวางมือเราจากงานดุนยาได้หรือไม่เมื่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถูกประกาศขึ้นเราสามารถยุติกิจการดุนยาและไปอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ได้หรือไม่นี่คือคำถามว่าเราทำได้หรือไม่วะอิซาตุลียะตอะลัยฮิมอายะตุฮูซาดะตุฮุมอีมานะและเมื่ออายะกุรอานถูกอ่านให้เราได้ยินเราได้ฟังอายะกุรอานรู้สึกอีมานเราเพิ่มหรือไม่รู้สึกความเชื่อมั่นเรามีมากหรือไม่รู้สึกว่าใจเราสงบขึ้นมากหรือไม่มุมินใจจะสงบเมื่อได้ยินอัลกุรอานมุมินอีมานจะเพิ่มเวลาได้ยินอัลกุรอานในขณะที่มุนาฟิกีนคนมุชริกีนคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่มีอคติกับมุสลิมกับอิสลามยิ่งได้ยินอัลกุรอานเท่าไรเขาจะยิ่งมีโรคขึ้นเท่านั้นในหัวใจของเขาเองนะฟะซาดะฮุมุลลอฮุมะรอดาและอัลลอฮ์เพิ่มโรคไปให้คนเหล่านี้อีกนี่อย่างที่สองพี่น้องว่าได้ยินอายะกุรอานหัวใจสงบอีมานเพิ่มพูนอันที่สามมุมินวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักคะลูนและเขามอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา3คุณลักษณะพี่น้องที่เป็น3ในลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมวันนี้การมอบหมายของเราต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับนั่นเราเรียกการว่าอัตตะวักคัลนะหรือภาษาอิสลามมุสลิมเราเรียกตะวักคัลมลายูก็ต้องไปตะวักคัลตะวักคัลตะวักคัลคือวักคัลมอบหมายการมอบหมายไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยการมอบหมายไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆการมอบหมายไม่ได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกอย่างจะสำเร็จบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่มอบหมายอันนั้นเป็นการขี้เกียจและเป็นการโง่เขลาต่างหากการต่อการมอบหมายคืออะไรครับพี่น้องการมอบหมายคือต้องทำวันนี้งานของเราทำให้รอบคอบวางแผนทำให้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นมอบต่ออัลลอฮ์ในความสำเร็จจะสำเร็จจะเป็นยังไงข้างหน้าฉันขอมอบต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือการตะวักคัลนี่คือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อายะกุรอานนะครับพี่น้องที่ผมได้บอกและได้เล่าให้ท่านฟังได้อ่านให้ท่านฟังในช่วงนี้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเพิ่มเติมอีกในเรื่องของการตะวักคัลนะครับหะดีษนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับหะดีษที่ผมจะอ่านให้ท่านฟังนั้นหะดีษนี้จากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะอิบนุอับบาสนะเป็นเขาเรียกว่าซอฮาบะห์ที่อาวุโสน้อยที่สุดเด็กที่สุดก็ว่าได้นะในบรรดาซอฮาบะห์ระดับบิ๊กบิ๊กระดับแนวหน้าอิบนุอับบาสเป็นเด็กที่มีอายุน้อยมากแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับท่านอิบนุอับบาสอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลโอ้อัลเลาะห์ขอให้เด็กคนนี้เข้าใจศาสนาและขอพระองค์ได้โปรดสอนเขาในเรื่องของการอรรถะอธิบายอัลกุรอานด้วยอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นหนึ่งนะเป็นระดับต้นและเป็นอิมามุลมุฟัสซิรินเป็นอิมามเป็นผู้นำในเรื่องการตัฟซีรอัลกุรอานนั่นคือท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอับบาสได้รายงานหะดีษนี้นะครับว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับ
ได้กล่าวว่านั่นคือการได้ยินคำสอนจากท่านนบีแล้วซอฮาบะห์ก็มาบอกต่อบรรดาสานุศิษย์ต่อผู้คนในหมู่ของท่านท่านรอซูลได้กล่าวนะครับว่าอุรีดัตอะลัยยัลอุมมอุมมะห์ต่างๆได้ถูกนำเสนอต่อฉันนะนี่คือความพิเศษที่อัลเลาะห์ให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรอซูลได้เห็นอุมมะห์ต่างๆต่อหน้าท่านตั้งแต่ท่านนบียังไม่เสียชีวิตไปซ้ำตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดวันกิยามะห์แต่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีนั้นได้เห็นนะบรรดาอุมมะห์ของนบีต่างๆบอกว่าในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบางท่านเนี่ยมากับอุมมะห์เนี่ยนะวะมาฮุรรัจุลวะรัจุลันบางคนเนี่ยมีคนที่ติดตามแล้วคนที่เชื่อฟังนบีในแต่ละยุคเนี่ยบางคนมีคนเชื่อเขาแค่คนเดียวนะแต่เป็นนบีบางคนมีคนที่ตามเขาแค่2คนวันนบีและนบีบางท่านวะไลซะมาอูอะฮัดไม่มีใครติดตามเลยแม้แต่คนเดียวดูนะท่านนบีบอกว่านบีในยุคก่อนๆบางคนมีคนที่เชื่อฟังแค่คนเดียวจากจำนวนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนในประชาชาติของแต่ละนบีแต่บางคนมีแค่2คนที่รับอิสลามแล้วก็ติดตามท่านนบีบางคนไม่มีเลยนบีบางท่านไปดาวะห์ในประชาชาติของเขาไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่รับอิสลามนี่ชัดเจนนะครับวันนี้ในสังคมญะฮิลียะห์พี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้เวลาเราทำงานมัสยิดเขาจัดงานชั่วเขาจัดงานมัสยิดเขาจัดงานในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องราวของศาสนาทำไมวันนี้คนไปเที่ยวกันเยอะคนไปดูกันมากแล้ววันนี้เวลาจัดงานละหมาดสุเราะห์ละหมาดมัสยิดมีแค่2คนของจริงไม่จำเป็นต้องเยอะของเลวของเยอะแยะมีถมไปจึงไม่แปลกนบีบางท่านดาวะห์ตั้งนานดาวะห์จนเสียชีวิตแต่ไม่มีใครตามท่านเลยแม้แต่คนเดียวนบีบางท่านดาวะห์จนกี่ไม่กี่ร้อยปีพี่น้องแต่สุดท้ายบางครั้งคนตามและยอมรับอิสลามมีแค่2คนมีแค่3คนหรือบางคนแค่2คนจำนวนจึงไม่เกี่ยวและไม่เป็นสาระสำคัญใดๆทั้งสิ้นหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่านนบีได้บอกแก่พวกเรานะว่าท่านได้เห็นอิรุบิอาลีสวาดุนอาซีมและท่านนบีก็บอกท่านใดนั้นเองฉันได้เห็นได้มีกลุ่มชนหนึ่งที่ใหญ่มากเดินเข้ามานะฉันได้มีกลุ่มบางคนมี2คนแต่มีอีกกลุ่มนึงมีจำนวนเยอะมากท่านนบีจึงบอกว่าฟาซานันตุฉันจึงคิดและเข้าใจว่าอันนะฮุมอุมมะติกลุ่มชนที่มากมายนี้เนี่ยคืออุมมะห์คือประชาชาติของฉันเพราะท่านนบีเข้าใจนะว่าอุมมะห์ของท่านมีจำนวนมากแล้วคนที่มาเป็นจำนวนมากท่านนบีบอกคนเหล่านี้แหละคืออุมมะห์ของฉันฟะกีละลีฮะละมูซาวะกอมแต่ก็มีเสียงกล่าวขึ้นนะท่านนบีบอกว่านั้นมีคนบอกแก่ท่านนบีว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มชนของท่านนบีมูซาและก็กลุ่มชนของนบีมูซานั่นคือนบีมูซาและกลุ่มชนของท่านแสดงว่าเป็นพวกบรรดาอิสราเอลไม่ใช่กลุ่มชนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลากินอุนซุรอิลาลอุฟุกนะแต่มีเสียงกล่าวว่าแต่ท่านจงดูไปอีกที่หนึ่งอีกมุมหนึ่งไปยังขอบฟ้าตรงนู้นฟะอิซาซะวาดุนอะซีมและท่านก็เห็นกลุ่มชนใหญ่มากและก็ดูไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มชนใหญ่มากเช่นกันนะฟะกีลานีฮาดีอุมมะตุกนะนี่มีเสียงกล่าวแก่ท่านนบีว่านี่คืออุมมะห์ประชาชาติของท่านแสดงว่าพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพวกเราอินชาอัลเลาะห์จะเป็นกลุ่มชนจำนวนมากอุมมะห์ท่านนบีจะมีมากที่สุดจากบรรดาอุมมะห์นบีอื่นๆมาชาอัลเลาะห์มากและประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดพวกเรานี้จะได้เข้าสวรรค์เยอะกว่าประชาชาติของนบีอื่นๆในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเขาบอกว่าชาวสวรรค์จะถูกจัดซับเป็นแถวเนี่ยทั้งหมด120แถวมาชาอัลเลาะห์ชาวสวรรค์นะจะถูกจัดเป็นแถวเนี่ย120แถว1แถวจะมีจำนวนกี่พันล้านคนอัลเลาะห์อะลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะซะมานูนมินฮาซิลอุมมะห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม80แถวจาก120คือประชาชาตินี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลเลาะห์120 80คือพวกเรานะ90 11 12อีก40แถวคือประชาชาตินบีต่างๆประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีจำนวนเยอะมากๆเยอะมากๆท่านนบีจึงเตือนและบอกกับอุมมะห์ของท่านมาชาอัลลอฮ์ว่าตะซาวัจุอัลวะลูดวัลวะดูดนะท่านทั้งหลายจงแต่งงาน
ับผู้ที่ให้บุตรได้มากๆคนที่ให้ลูกได้เยอะๆคนที่มีความรักต่อสามีมากๆฟาอินนีมุกาซิรุบิกุมุลอุมัมยามัลกิยามะห์แท้จริงฉันจะเอาพวกท่านเนี่ยไปประกวดแก่บรรดานบีก่อนอื่นในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบให้อุมมะห์ของท่านมีจํานวนมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบพี่น้องรักในการที่ประชาชาติของท่านจะมีจํานวนมากท่านนบีชอบมากๆเมื่อท่านนบีเห็นอย่างนั้นพี่น้องครับก็มีเสียงกล่าวแก่ท่านนบีว่าในจำนวนมากๆกลุ่มชนที่เยอะเหล่านี้นั้นว่ามาเอาสบอุนอัลฟันในประชาชาติของท่านเนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยจะมีคนอยู่70,000คนนะครับพี่น้องยะดะคูลูนัลญันนะบิฆอยริฮิซับวะลาอะซับจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่โดนลงโทษใดๆทั้งสิ้นจะมีอยู่70,000คนได้เข้าสวรรค์ทันทีโดยไม่ต้องสอบอะไรเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ให้พวกเราได้เป็นหนึ่งใน70,000ด้วยอาเมนนะครับเมื่อท่านนบีพูดเสร็จพี่น้องซุมมานะฮะดะฟะดะคอละมันซิลาท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้พูดต่อนะพี่น้องว่า70,000คนคือใคร70,000คนคือใครบ้างท่านรอซูลก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีก็ลุกขึ้นเข้าบ้านฟะกอละนะครับฟะคอดันนอสฟะคอดันนอสฟีอุลัยกัลละซีนายะดะคูลุนัลญันนะบิฆอยริฮิซับวะลาอะซับบรรดาซอฮาบะห์ก็นั่งเถียงพี่น้องนั่งพูดคุยกันว่าใคร70,000คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนและไม่โดนลงโทษเขาเหล่านั้นคือใครยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักการไม่ถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์การไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นคือเนียมัตอันยิ่งใหญ่มากนั่นคือความปลอดภัยอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์นั่นคือท่านจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทันทีพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์โดยไม่ต้องถูกสอบไม่ต้องถูกลงโทษใดๆเลยการลงโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องที่รักโทษสถานเบาที่สุดที่คนคนหนึ่งจะได้รับนั่นคือถ่านไฟจากนรกจะอยู่ที่เท้าของเขาและความร้อนของมันจะทำให้สมองเขาเดือดนั่นคือโทษสถานเบาที่สุดที่ชาวนรกจะได้รับแต่ถ้าโทษสถานหนักที่สุดพี่น้องไม่ต้องถามว่าเป็นยังไงในนรกจะหันนำเป็นยังไงในนรกสกอร์เป็นยังไงทั้งหมดต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวที่สุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอมันวันนี้ยาซูบินเลยสายจะบอกตรงนี้ผมจะบอกตรงนี้นิดนึงนะครับพี่น้องว่าเราเจอความเลวร้ายในชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราเจอความยากจนเราเจอความลำบากเราเจอความหิวโหยเราเจออะไรก็แล้วแต่เมื่อไปในวันกิยามะห์เห็นนรกของอัลลอฮ์ท่านจะลืมความลำบากและเลวร้ายทั้งหมดในดุนยาทันทีท่านจะรู้ว่าการไม่มีกินการไม่มีเสื้อผ้าใส่การไม่มีบ้านอยู่การอดอยากในดุนยาเป็นเรื่องกระจอกมากเมื่อเทียบกับนรกของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์และคนที่สบายที่สุดในดุนยามีกินมีใช้มีอะไรต่างๆถ้าเมื่อใดท่านเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านจะรู้ทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าใดๆเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในวันกิยามะห์คนมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเอ่ยตรงนี้ซอฮาบะห์จึงเถียงกันว่าใครจะเป็นคน70,000ที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบและไม่ต้องถูกลงโทษเพราะอยากจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องโดยที่ท่านนบีก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใครซอฮาบะห์จึงบอกบางคนบอกว่าฟะละอัลลอฮุอัลลซีวะลิดูฟิลอิสลามเป็นไปได้70,000คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบและไม่ต้องโดนลงโทษนั้นคือบรรดาผู้ที่เกิดมาเป็นมุสลิมเลยคลอดออกมาในอิสลามเลยฟะลัมยุชริกุบิลลาฮิชัยอะแล้วก็ไม่ได้ตั้งชิริกกับอัลลอฮ์วะซะกะรูอัชยาอะซอฮาบะห์ก็พูดกันไปต่างๆนานาพี่น้องน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนประเภทนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อากะแกเชบลากอพูดหมดเลยแล้วพูดคนนู้นคนนี้พูดโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่นี่คือการคาดเดาและก็การวิเคราะห์ของซอฮาบะห์ขณะนั้นเองพี่น้องครับฟะคอรจะอะลัยฮิมอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ออกมาหาบรรดาซอฮาบะห์นะครับฟะกอละและท่านรอซูลก็กล่าวว่ามัลลซีตะคูซูนฟีพวกท่านกำลังเถียงกันเรื่องอะไรอยู่กำลังพูดคุยกำลังเถียงกำลังโต้เถียงเรื่องอะไรอยู่นะฟะอัคบะรูซอฮาบะห์จึงบอกกับท่านนบีนะว่าเรากำลังพูดกันว่าใครคือกลุ่มชนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกคนเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งในสิฟัตลักษณะนิสัยที่จะได้เข้าสวรรค์เลยนั้น
وعلى ربهم يتوكلون คือบรรดาผู้ที่เขามอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาคนที่มีใจตะวักขังคนที่มีใจยากินคนที่มีใจเชื่อมั่นคนที่มีใจมอบหมายต่ออัลลอฮ์คนแบบนี้แหละครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องถูกสอบและโดยไม่ต้องโดนลงโทษใดๆทั้งสิ้นพวกเขาไม่ใช่เป็นพวกที่ชอบเสี่ยงตายนะไม่ใช่เป็นพวกที่ชอบยึดกับดวงดูหมอดูอะไรต่างๆไม่มีทั้งสิ้นไม่มีในอิสลามเราจึงไม่มีไงพี่น้องว่าจะต้องดูวันที่ดีเพื่อจะหาฤกษ์ในการแต่งงานบางคนถามจะแต่งงานวันไหนดีก็ต้องวันที่เจ้าบ่าวสะดวกที่สุดวันที่เจ้าสาวสะดวกแต่งวันนั้นเลยนะไม่มีการดูฤกษ์ไม่มีการดูยามไม่มีการดูวันเวลาไม่มีใดทั้งสิ้นเอาวันพร้อมบิสมิลลาห์ตะวักคัลตุอะลัลลอฮ์มอบหมายตะวักคัลตุอัลลอฮ์คนเหล่านี้พี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนฟะกามะอุกาชะบินมุฮซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านใดนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านอุกาชะจึงลุกขึ้นมาแล้วก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุดุอัลลอฮ์อัยยัจอะลานีมินฮุบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านจงขอดุอาให้อุกาชะเป็นหนึ่งใน 70,000 คนด้วยเมื่อท่านนบีได้ยินอย่างนั้นจึงบอกว่าอันตะมินุมท่านอยู่ในกลุ่มใน 70,000 อากาชะท่านคือหนึ่งใน 70,000 ท่านอากาชะเอ๋ยสมกามารัจลุนหลังจากนั้นชายคนหนึ่งลุกขึ้นอุดะอัลลอฮ์อัยยะจะอะลานีมินุยารอซูลุลลอฮ์ได้โปรดขอดุอาให้ฉันได้เป็นหนึ่งใน 70,000 ด้วยท่านนบีกลับบอกว่าซะบะกะกะบิอากาชะอากาชะได้แซงหน้าเจ้าไปก่อนแล้วนะครับดังนั้นหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเค้าเรียกว่ามุตตะฟักุนอะลัยอุกาชาบินมอสินนาบีน้องได้ขอแสดงว่า 70,000 คนโคต้าหมดไปหนึ่งนั่นคืออุกาชาเหลืออีก 69,999 นะเรายังไม่นับกับบรรดาคนซอลาห์ที่ผ่านมาในยุคอดีตเรายังไม่นับกับบรรดาอัลเลมอุลามะเหลือพวกเราล้วนๆเนี่ยเราก็อัลลอฮฺอาลัมพี่น้องจะอยู่หนึ่งใน 70,000 หรือไม่ขนมดอกนะต้องดูอาต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นหนึ่งใน 70,000 เพื่อจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบแต่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นได้ยังไงหัวใจต้องมอบหมายหัวใจต้องตะวักกันหัวใจต้องเชื่อมั่นต้องให้อัลลอฮ์ 100% วะลายะตะตัยรุนในอาหรับญะฮิลียะห์เขามีการปล่อยนกเสียงทายพี่น้องนะปล่อยนกเสียงทายถ้านกบินไปทางนี้ดีถ้านกบินไปทางนั้นไม่ดีอันนี้ปะไงเขาเรียกว่าเสียงทายมุสลิมปัจจุบันเราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนดังนั้นเราไม่ได้ปล่อยนกแต่ว่าหนทางใดก็แล้วแต่ที่สอบไปในลักษณะแบบนั้นอิสลามจึงห้ามโดยบริบูรณ์ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะ ไม่ได้โดยเด็ดขาดเราบอกว่านี่นี่คือและหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับแนะนำและเป็นตัวอย่างในหะดีษนี้ให้เราทราบว่าผู้ที่เป็นส่วนความดีในเรื่องของความดีในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของอามานซอลเลห์นั้นอย่ารอช้าจงรีบเร่งทำฟัสตะบิกุลคอยรอตไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นท่านอุกาชาเป็นมอสินไม่รอใครพี่น้องในการที่จะรีบให้ท่านนบีขอดุอาให้เพื่อที่ท่านจะได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ใน 70,000 คนไม่รอช้าอามันความดีอย่ารอช้าพี่น้องคนรอเรื่องความดีที่ช้าช้านั่นคือคนที่โง่เขลาทั้งสิ้นเรื่องดุนยาเราไม่เคยรอใครเลยนะเขาบอกจะแจกเงินเราไปตั้งแต่หัววันเราไปตั้งแต่เช้าเขาจะแจกสตังค์วันนี้เรื่องอาคิเราะห์เราจงอย่าช้าพี่น้องต้องรีบไปเร็วที่สุดเหมือนท่านอุกาชาชายคนหนึ่งลุกขึ้นนบีบอกซะบะกะอุกาชะอุกาชะได้แซงหน้าเจ้าไปแล้วนั่นคือการล่าช้าของเจ้าไปแล้ว19ต่ออุกาชะวันนี้เวลาคนเรียกร้องไปละหมาดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในมัสยิดฮัยอะลัสศอลาฮัยอะลัลฟะลาจงสู่การละหมาดจงสู่ชัยชนะที่ตอนนี้ได้ยินเขาเรียกไปสู่มัสยิดไปสู่ชัยชนะคำประกาศชัดเจนว่าสู่ชัยชนะแต่มุสลิมไม่น้อยที่ไม่ไปละหมาดตะกีบเยอะที่ไม่ไปมัสยิดเพราะเราไม่เห็นชัยชนะพี่น้องแต่วันนี้เวลาเขาเรียกไปแจกสตังค์เวลาเขาเรียกทำไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเพื่อจะได้สตังค์เราเห็นไงพี่น้องว่าชัยชนะคือสตังค์เรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตังค์มาเรายอมอดนอนเรายอมเสี่ยงโควิดเรายอมเดินเก้าแถวเรายอมติดร้อนเรายอมไม่ไหวยอมทั้งหมดเพราะเราเห็นชัยชนะบนสตังค์แต่ว่าละหมาดเราไม่เห็นชัยชนะละหมาดแล้วก็ไม่ได้สตังค์ละหมาดแล้วก็ไม่ได้รวยขึ้นละหมาดแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ดีละหมาดแล้วก็ยังเขาก็ไม่มีรถขับอยู่ดีเราไม่เห็นชัยชนะในละหมาดเราจึงช้ากับการละหมาดแต่ชัยชนะตรงนี้อัลลอฮ์สัญญาพี่น้องครับเราเชื่อมั่นตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์มั่นใจชัยชนะมีในละหมาดแน่นอน
ความดีต่างๆจงอย่ามองข้ามและจงอย่าล่าช้าจงวิ่งเข้าหาความดีจงวิ่งเข้าหาอามานซอลและจงแข่งขันกันในความทำดีพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้เราแข่งไม่ได้ใช้ให้เรานิ่งเฉยฟัสตาบิกูจงรีบริ่งต้องแข่งพี่น้องครับในเรื่องคอยรอดความดีต่างๆห้ามทำชิวๆโดยเด็ดขาดอิสลามส่งเสริมให้ทำความดีซอฮาบะห์เขาแข่งขันกันในการทำความดีในการทำอามานซอลและเขาแข่งพี่น้องว่าเราจะทำยังไงเราจะเป็นยังไงที่จะให้นำหน้าคนอื่นในเรื่องอามันแต่ซาบัตจะไม่แข่งในเรื่องดุนยาเลยเขาไม่แข่งกันว่าพี่น้องเขามีสวน2ไร่เราต้องเพิ่มไปเป็น3ไร่ซาบัตไม่เคยแข่งกันเรื่องดุนยาแต่ซาบัตแข่งกันเรื่องอาคิเราะห์ซาบัตแข่งกันเรื่องความดีซาบัตแข่งกันในเรื่องของอามันซาบัตแข่งกันในเรื่องของอามันสอเลนี่คือสิ่งที่เราไม่มีเราแข่งกันเรื่องดุนยาอย่างเดียวพี่น้องสุดท้ายที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฮ์เราจึงเป็นคนหนึ่งที่ขาดทุนที่สุดและนี่คือคุณค่าของคนที่มอบหมายตะวักกันยะกีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องที่รักอีกหะดีษนึงนะท่านอิบนุอับบาสเช่นกันรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่ากอลอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฮีนะอุลกิยะฟินนารในขณะที่ท่านนบีอิบรอฮิมถูกโยนลงไปในไฟฮะโยนลงไปในไฟนั้นคำพูดสุดท้ายของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกันเราดูในประวัติศาสตร์ท่านนบีอิบรอฮิมเรารู้พี่น้องว่านบีอิบรอฮิมถูกเผาในไฟที่ร้อนแรงมากๆไม้ฟืนอย่างเดียวในการรวมไม้ฟืนเพื่อจะเผานบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนั้นใช้เวลารวมเป็นเดือนนะเพื่อจะเผานบีอิบรอฮิมไม่รวมเป็นเดือนเมื่อรวมไม้ฟืนมาแล้วไม่สามารถจะจับตัวนบีอิบรอฮิมโยนเข้าไปในไฟแล้วแบกมาโยนใกล้ๆได้เพราะไฟร้อนแรงมากต้องใช้วิธีการโยนนบีอิบรอฮิมเข้าไปในไฟอย่างเดียวในขณะนั้นพี่น้องที่รักครับในขณะที่ท่านนบีอิบรอฮิมอยู่ต่อหน้าไฟญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหานบีอิบรอฮิมและถามท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะว่าจะให้ช่วยอะไรไหมจะให้ฉันช่วยอะไรหรือไม่ท่านนบีอิบราฮิมจึงตอบกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามว่าอัมมาลักฟะละถ้าสำหรับเจ้าญิบรีลฉันไม่มีอะไรจะขอให้เจ้าช่วยทั้งสิ้นฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าญิบรีลกานะอาคิรกอลอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไฮนะอุลกิยะฟินนารท่านอิบนุอับบาสจึงรายงานหะดีษบอกว่าคำพูดสุดท้ายของท่านนบีอิบราฮิมก่อนที่จะถูกในขณะที่โยนลงไปในไฟนั้นฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับฉันและพระองค์เป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมที่สุดยาอัลลอฮ์หัวใจท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามมอบหมายต่ออัลลอฮ์ 100% พี่น้องอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วโยนลงไปในไฟเจ้าของไฟคือใครพี่น้องนะใครคือผู้สร้างไฟแน่นอนหัวลอดอัลลอฮ์แล้วใครที่มีความสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกกับไฟทันทีว่ายานะโอ้ไฟเอ๋ยกูนี่บาร์ดาวะสลามะเจ้าจงยินและให้ความปลอดภัยแก่อิบราฮิมเดี๋ยวนี้เลยนี่เดี๋ยวนี้นี่สยอธิบายนะผมอธิบายให้จงให้ความเย็นและความปลอดภัยแก่อิบราฮิมคำสั่งจากใครพี่น้องจากเจ้าของไฟไฟสิฟัตมันคือร้อนอาดามันคือร้อนแต่ผู้ที่เหนือสิฟัตเหนือสบับเหนืออาดานั่นคืออัลลอฮ์จากความร้อนอัลลอฮ์มันเย็นได้และเย็นด้วยความปลอดภัยแก่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดของนบีอิบรอฮิมคือช่วงที่ท่านอยู่ในไฟพี่น้องวันนี้กิตาเปรียบเทียบกับเราในดุนยาไฟคือปัญหาไฟนบีอิบรอฮิมมันก็คือปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันบททดสอบความหนักหน่วงความไม่สบายใจความเครียดปัญหาทั้งหมดที่เจอนี่คือไฟเราจะอยู่กับปัญหายังไงให้เย็นได้อยู่กับปัญหายังไงให้มีความสุขและมีพลังฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับเราและพระองค์เป็นผู้รับความหมายที่ดีเยี่ยมที่สุดนั่นแหละครับอัลลอฮ์จะช่วยในการขจัดปัญหาในการแก้ปัญหาในการคลี่คลายปัญหาทั้งหมดด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุฮ์ใครมอบหมายต่ออัลลอฮ์พอแล้วที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาชีวิตของท่านชีวิตของเรามอบให้กับผู้ที่มีพลังจริงๆแต่พี่น้องอย่าไปมอบกับมักลุกด้วยกันเราไม่ต้องไปหวังพึ่งผู้มีอิทธิพลเราไม่ต้องไปหวังพึ่งผู้ที่มีอำนาจอำนาจทั้งหมดคือจองปลอมมีวันสิ้นสุดแต่อำนาจของอัลลอฮ์จะไม่มีวันสิ้นสุดตลอดกาลอิทธิพลยังไงสุดท้ายเขาต้องนอนหลับเขาต้องกินข้าวเขาต้องพักผ่อนเขาต้องตายแต่อิทธิพลอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮ์ไม่มีวันตาย
ดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักจงมอบหมายชีวิตให้แก่ผู้ที่ไม่ตายให้กับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่นแหละครับคือคำพูดของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะคีลฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะคีลนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาได้เราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่าง 100% เชื่อมั่นใจสงบเมื่อตะวักกันต่ออัลลอฮ์นะครับเมื่อตะวักกันต่ออัลลอฮ์สายบอกตรงนี้คุยกับพี่น้องจึงให้เข้าใจณตรงนี้เลยนะครับว่ามุสลิมทั้งหมดทุกคนเลยนะมุสลิมทั้งหมดทุกคนนะครับปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอาพี่น้องเชื่อมั่นอินมาอัลอุสริยุสรอแท้จริงพร้อมกับความลำบากมันจะมีความง่ายได้อยู่ในนั้นทันทีแท้จริงพร้อมกับปัญหาจะมีทางออกพร้อมกับความเดือดร้อนจะมีความร่มเย็นพร้อมกับทางแคบจะมีทางกว้างเพราะเรามีอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวดุอาตะวักกัลมอบหมายอินชาอัลลอฮ์สำเร็จแน่นอนนะครับสำเร็จแน่นอนดังนั้นในวันนี้นะครับสายก็เอาเรื่องราวตรงนี้มาฝากกับพี่น้องเพื่อให้เรามีความมอบหมายเชื่อมั่นแล้วก็ตะวักกัลต่ออัลลอฮ์อย่าง 100% และเมื่อเราทำแบบนี้ได้ชีวิตเราจะสงบสุขแน่นอนนะครับกับหัวใจที่ตะวักกันอย่าเกรงและมั่นหมายต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะสักมุลลอฮ์คอยดอนนะกับพี่น้องทุกท่านนะครับอะลัยกุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยังไงได้เจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในวันจันทร์หน้าเวลาประมาณ 11:00 น.นะครับกับเสียงวันนี้ดารุนศาสตร์นะโรงเรียนดารุนศาสตร์วิทยานะครับก็ติดตามกันในวันจันทร์หน้าอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพกันด้วยนะครับจากลาไปก่อนจะสักมุลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته